ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับคุณผู้ชมกำลังมองหาซื้อของติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านนะครับตอนนี้อยู่ที่สินไทยค้าส่งครับสหสินเทรดดิ้งที่นี่เขามีสินค้าที่มีคุณภาพให้เลือกมากมายนะคุณผู้ชมครับเราไปเดินช้อปปิ้งข้างในกันนะครับสวัสดีครับอาเฮียเล่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดีใจวันนี้ได้มาเจออาเฮียนี่ที่นี่คือสหสินเทรดดิ้งใหญ่โตมากเฮียเล่เราเปิดกี่ปีแล้วเนี่ยสาขานี้ย้ายมาสิบมาที่ใหม่นี่15 ปีเฮียจำได้ไหมเนี่ยว่าเรามีทั้งหมดกี่อย่างเนี่ยโอ้จำไม่ได้ครับประมาณ20,000ได้อยู่บ้าง20,000โอ้ย20,000กว่าประเภทสินค้านะคุณผู้ชมอาเฮียวันนี้เนี่ยนะก่อนจะกลับกรุงเทพตั้งใจจะมาเดินช้อปปิ้งอ่ะจะไปทำขนมจีนน้ำยาหมูยอแล้วก็จะซื้อของกลับไปกรุงเทพหน่อยไอเฮียพาเดินเที่ยวก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวซื้อใส่รถกันนะโอเคไปครับไปนี่ครับขนมจีนขนมจีนเพิ่งขนมจีนแห้งเหรอสะดวกดีขนมจีนแห้งเรียบร้อยแล้วยังขาดวัตถุดิบหลักเลยอ่ะไอเฮียถ้าฉันจะเลือกกะทินี่เฮียแนะนำฉันได้ไหมต้องไปกะทิอะไรอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับกะทิอัมพวาครับอัมพวาอันไหนไปดูเหมือนกับกะทิสดเลยครับไม่ต้องคั้นกะทิสดไม่ต้องคั้นไม่ต้องคั้นไอเฮียทำไมไอเฮียแนะนำกะทิอัมพวาให้เราล่ะเพราะลูกค้าต่างไว้วางใจและเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% เพราะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับอาเฮียการันตีขนาดนี้ไม่หยิบได้ยังไงคุณผู้ชมว่าจริงไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยวันนี้อาจารย์ได้ของครบแล้วเป็นวัตถุดิบที่จะช่วยจุดประกายให้อาจารย์ทำเมนูน้ำยากะทิหมูยอแล้วล่ะครับคุณผู้ชมไปลงมือทำเลยครับมาเริ่มทำน้ำพริกแกงกันเลยครับขั้นตอนแรกเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่พริกชี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งหอมแดงกระเทียมจีนตะไคร้ซอยข่าหั่นแว่นและกระชายซอยต้มจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดสุกนุ่มนะครับนำมาโขลกให้ละเอียดเติมเนื้อปลาทูน่าลงโขลกต่อจนกระทั่งละเอียดเข้ากันดีเตรียมไว้จากนั้นเทอัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟตามด้วยพริกแกงที่เราโขลกเตรียมไว้เคี่ยวจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมอัมพวากะทิ 100% ตามด้วยน้ำต้มเครื่องเทศคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บพอเดือดใส่หมูยอหั่นเป็นเส้นกระชายซอยเป็นเส้นพริกขี้หนูสวนบุกและต้นหอมคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูน้ำยากะทิหมูยอรับประทานคู่กับขนมจีนถั่วฝักยาวซอยกะหล่ำปีซอยฝอยๆผักกาดดองซอยใบแมงลักผักชีลาวและพริกแห้งทอดกรอบนะครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮเล่นนะครับที่มาช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูน้ำยากะทิหมูยอนะครับรสชาติจัดจ้านหมูยอชิ้นโตๆเครื่องแกงก็สีสวยน่ารับประทานใช่ไหมคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อาเฮียด้วยครับอาเฮียขอบคุณมากครับสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด